ดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับเจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับเอกสายมุนที่ถืออยู่ในมือของผมลำนี้นะครับก็จะเป็นวอเกล่านะครับของลูกค้านะครับเอามาอัปเดตนะครับโดยเปลี่ยนจากกล่องไจโรที่เป็นวิทยุของมันนะครับใช้เป็นกล่องเคบาร์นะครับเราก็เซอร์โวยกพีชเนี่ยที่สำคัญเลยได้เปลี่ยนไปนะครับก็คือเป็นเซอร์โว E-Max เป็นแบบเฟืองเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเหล็กแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับโดยใช้อาร์มของมันเนี่ยก็คือใช้ร่วมกับของ KST ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวเฟืองของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ย E-Max เนี่ยคือมันจะใช้อาร์มกับรุ่นอื่นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าอาร์มของเซอร์โว E-Max มันหักหรือมันพังนะครับเราจะหาอาร์มไม่ได้เลยแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราบินไปแล้วเกิดมันเกิดหักนะครับหรือพังขึ้นมาเราสามารถที่จะหาอาร์มของ JX Servo ของ Glass แล้วก็ของ KST มาใส่ด้วยกันได้นะครับลำนี้Servo ตัวนี้3ตัวนี้ยกพีชนะครับก็จะเป็น Servo E-Max เป็นดิจิตอลนะครับ ES09MD นะครับมอเตอร์เป็นของ Wagella นะครับ Buslet รู้สึกว่าจะ 3,500 kV นะครับตัวนี้เมนเกียร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรผมแถมให้นะครับก็ไม่ได้คิดตังค์กับลูกค้าเลยเรื่องเมนเกียร์แล้วก็รีเซฟนะครับเป็นตัวใหม่นะครับเอามาใช้กับวิทยุ Fly Sky i6x นะครับซึ่งวิทยุตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อโดยใช้เป็นระบบ S-Bus ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซอร์โวกันหางเป็นของมันนะครับ Wagella นะครับ High Speed Digital Servo ถ้าใครมี Wagella อยู่ในมือนะครับก็สามารถที่จะมาอัปเดตเป็นแบบให้มันดีขึ้นนะครับโดยใช้วิทยุอะไรก็ได้เข้ามาเล่นก็ได้นะครับส่วนอะไรของมันเนี่ยจะใช้ร่วมกับของ Carlot ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลดชุดเฮดอ่ะชุดเฮดเราสามารถที่จะเอาของ Carlot มาใส่ได้นะครับเราเอาชุดเฮด Carlot มาใส่ได้เลยแต่นี้ใส่เป็นชุดเฮดของมันนะครับนะครับชุดหางเป็นชุดหางสายพานนะครับลำนี้เป็นชุดหางสายพานนะครับใช้ใบหางเป็นพลาสติกนะครับฟินตั้งก็ใช้ร่วมกับทาร์ลอตได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมก็ใช้ร่วมกับทาร์ลอต450ได้แต่ว่า Servo E-Max 3ตัวเนี้ยที่ผมเอามายัดใส่เนี่ยมันจะต้องมีการระเบิดรูหน่อยนะฮะแล้วก็มีแปลงนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ได้แปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มันจะต้องผ่าข้างบนออกเพราะว่าเซอร์โว E-Max เนี่ยมันจะเป็นเซอร์โวที่ตัวใหญ่ขึ้นมาจากเซอร์โวของ Wagella ของมันนะครับแล้วก็บอลลิงเนี่ยผมจะใช้บอลลิงเป็นตัวเดิมของมันเป็นบอลลิงตัวเล็กเราก็จะต้องผมก็จะถอดบอลลิงของไอตัวเซอร์โวตัวเก่าออกมาใส่ตัวใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูลำนี้บินกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูลำนี้บินกันเลยนะครับป้าย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 วิทยุที่ลูกค้าใช้เป็นวิทยุ Fly Sky i6x ตัวนี้นะครับแบตอันนี้แบตเป็นของผมเองลูกค้าไม่ได้ส่งมาให้นะครับใช้เป็น 2,200 3เซลล์นะครับลำนี้บินดีมากขอบอกนะครับผมบินมาแล้วนะฮะก็เปิดวิทยุนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรสวิตช์ตัวนี้ก็คือตัดรอบนะครับเอาลงหลังจากที่เปิดวิทยุแล้วนะครับหลังจากที่เปิดวิทยุแล้วเราก็เอาสติ๊กลงก่อนนะครับให้สุดแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้ลงเพื่อความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเราก็วางวิทยุไว้นะครับแล้วเราก็เสียบแบตนะครับรอเซตตัวนะครับแล้วเราก็ใส่คานูปี้เข้าไปนะครับคานูปี้ใส่ได้พอดีนะครับไม่ฟิตจนเกินไปนะครับแล้วก็บินแล้วใส่มันก็มีความสวยงามนะครับแต่ว่าตรงลูกยางตรงเนี้ยเราต้องทิ่มให้แม่นๆหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่านะครับบินแบบเป็นฮอปเดินทางนะครับลำนี้สถานที่ถ่ายทำก็จะเป็นสนามบาสแถวบ้านนะครับนิ่งมากเลยนะครับบินง่ายมากๆนะครับลำนี้ผมขอบอกเลยขึ้นก็ง่ายๆนะครับสปีดเป็นของ JR นะครับสปีดในแกนดีเลยนะฮะแต่ผมตั้งให้หมุนช้าๆนะครับไม่ได้หมุนเร็วเลยมากผมตั้งรอบไว้ที่60นะครับไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับรอบกำลังดีนะครับนุ่มๆ นะครับไม่แรงเกินไปบินง่ายนะครับลำนี้ V450 นะครับวอกิล่า450นะครับใช้เบส325นะครับบินเดินทางฮอปเดินทางสบายๆนะครับลงจอดนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ส่งวอกิล่าลำนี้มาให้ผมทำนะครับทำแล้วก็ต้องทำให้ดีต้องให้งานออกไปดีนะครับจุดไฟต้องจบนะครับแต่ลำนี้ถ้าใครที่มีวอกิล่าอยู่ในมือก็สามารถที่จะเอามาอัปเดตชุดไฟได้นะครับโดยที่เราใช้เซอร์โว UP เป็นของ eMac Servo eMac นะมีรุ่นใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าใครมีวอกิล่าอยู่นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถที่จะเอา eMac มาใส่ได้นะครับแล้วก็เซตบินแล้วก็ใช้เป็นกล่องเคบาแล้วก็เปลี่ยนวิทยุเป็นฟูตาบ้าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น Fly Sky i6X อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็คือมันสามารถที่จะหลากหลายนะครับโดยที่มันไม่ต้องใช้วิทยุตัวเดิมที่เล่นนะครับเราก็เปลี่ยนกล่องไจโรเข้าไปนะครับใส่ Servo eMac ยก P เข้าไป Servo กันหางก็ใช้ได้ของมันก็โอเคนะครับพอเล่นได้
นะครับเมนเกียร์แล้วก็ใช้ของทาร์ล็อตได้นะครับจะเป็นลอกสายพานหรือว่าสายพานหรืออะไรก็แล้วแต่บูมหางหลังชูเทสใช้ร่วมกับทาร์ล็อตได้นะครับสำหรับวอกิล่าลำนี้สำหรับในวันนี้ก็ผมก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับก็จะมีสารพันปัญหาต่างๆเดี๋ยวจะมาตอบเม้นให้กับเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเม้นมาหลายคลิปเลยคลิปเก่าๆเดือนที่แล้วมั่งอะไรมั่งก็เดี๋ยวผมจะไล่มาตอบเม้นนะครับอยากให้ทำการเซตสูตรเซตไอ้นี่นั่นนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเซตฮอร์เดี๋ยวผมจะไล่มาตอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ